จบแล้วนายกรัฐมนตรีเรียกบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเคลียร์ใจยุติปมขัดแย้งส่วนคดียึดตามหลักฐานนายกรัฐมนตรีเรียกบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเคลียร์ใจขอให้จบปมขัดแย้งเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนส่วนคดีว่าไปตามหลักฐานก่อนแถลงข่าวร่วมกันเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้เรียกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นเวลา 11 นาฬิกา 30 นาทีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ลงจากตึกมาพร้อมกันหลังใช้เวลาหารือ20นาทีโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อแลนด์โรเวอร์ทะเบียนฮอนกฮูก5581กลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าจะกลับไปแถลงข่าวร่วมกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้พบนายกรัฐมนตรีพร้อมกับผู้บัญชาการตำรวจจากการพูดคุยกันไม่มีอะไรแล้วจบแล้วเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนเคลียร์ใช่หรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าขอให้ไปฟังรายละเอียดที่ตำรวจในส่วนของคดีก็ว่าไปแต่ต้องกลับไปทำงานให้กับประชาชนส่วนการพักราชการเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในส่วนคดีใครมีคดีก็ว่ากันไปแต่วันนี้ความขัดแย้งต้องจบและกลับไปทำงานให้ประชาชนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้ฝากอะไรหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้ทำงานให้ประชาชนให้หน่วยมีความสามัคคีพร้อมย้ำว่าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเมื่อถามว่าสบายใจขึ้นแล้วหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่มีเรื่องอื่นเลยเน้นเรื่องการทำงานและจากนี้ความขัดแย้งต้องเป็นศูนย์คดีใดที่เกี่ยวข้องกับปปช.ก็รับไปส่วนที่มีการแฉอักษรย่อชื่อนั้นตนขอไม่พูดแล้วเป็นเรื่องเก่าใครมีคดีก็ไปสู้เอาแต่ความขัดแย้งทั้งหมดต้องจบเมื่อถามว่ารับประกันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแล้วตนและผู้บัญชาการตำรวจต้องไปช่วยกันทำเดินหน้าไม่มีความขัดแย้งต้องจบส่วนตัวทำหน้าที่ตามปกติอยู่แล้วและการพูดคุยไม่ต้องจับมือกันวันนี้ไม่มีอะไรแล้วคุยกันหมดแล้วก่อนหน้านี้ก็คุยกันแล้วจากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติทันทีประธานวิปป้องนายกรัฐมนตรีไม่มาชี้หน้าที่กมธ.ชี้แจงเล็งเปิดสภาวิสามัญถกงบ68มิถุนายนนี้วิสุทธ์มั่นใจถกงบปี67ผ่านฉลุยไร้ปัญหาเชือกมธ.พร้อมชี้แจงพอรู้ทางจะอภิปรายมุมไหนเผยเตรียมเปิดวิสามัญเดือนมิถุนายนถกงบปี68เมื่อวันที่20มีนาคม2567ที่รัฐสภานายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ในวาระ 2-3 ว่าเชื่อมั่นว่าไม่น่าจะมีปัญหาการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านและรัฐบาลทุกฝ่ายจะร่วมกันทำงานเชื่อว่าการพิจารณา3วันไม่น่ามีปัญหาเมื่อถามถึงข้อวิจารณ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่มาฟังการอภิปรายนายวิสุทธ์กล่าวว่าวิจารณ์กันไปแต่ทราบว่ารัฐมนตรีบางคนมาถึงสภาและพร้อมชี้แจงแล้วโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่เป็นกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณางบก็ต้องเข้ามาแต่บางท่านอาจเพิ่งกลับจากประชุมคณะรัฐมนตรีที่จอพะเยาเชื่อว่ารัฐมนตรีจะมาแทบทุกคนมูลพร้อมที่สุด
ไม่น่ามีปัญหาและตามข้อเท็จจริงแล้วกมธ.ต้องเป็นผู้ชี้แจงต่อข้อถามว่าได้เก่งข้อสอบการอภิปรายงบประมาณไว้อย่างไรนายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลแต่คนที่เป็นกมธ.ต้องเตรียมความพร้อมไว้ตลอดมีทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลและพอจะรู้ทางว่าจะมามุมไหนไม้ไหนเมื่อวานวันที่19มีนาคมประชุมที่พักเพื่อไทยก็เตรียมข้อมูลเต็มที่จึงมั่นใจว่างบปี67จะผ่านฉลุยเพราะทุกฝ่ายอยากให้งบประมาณได้ออกมาใช้เพราะรอมานานแล้วและทุกคนทราบดีว่าเป็นงบที่จัดทำโดยรัฐบาลชุดก่อนจึงทำให้ตัดได้แค่กว่า 9,000 ล้านบาทซึ่งจะนำเข้าไปอยู่ในงบกลางของสำนักนายกรัฐมนตรีจึงไม่กังวลอะไรแต่การพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2568 อาจจะต้องเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเดือนมิถุนายนเพื่อพิจารณาซึ่งรัฐบาลเตรียมการไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลตั้งไว้ทั้งนี้ตนก็ไม่เข้าใจกรณีวิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่มีผลงานทั้งที่จริงๆแล้วงบประมาณปี67ยังอยู่ที่สภาดังนั้นเมื่องบผ่านวาระ3ก็จะประกาศใช้ในต้นเดือนเมษายนถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่รองบปรมาณอยู่นายวิสุทธ์กล่าวถึงกมธ.ตัดงบประมาณในส่วนของเรือฟริเกตของกองทัพเรือว่าที่ประชุมคงมีการอภิปรายกันตนมองเป็นความสวยงามตามระบอบประชาธิปไตยเชื่อว่าประชาชนที่ติดตามจะได้ข้อมูลต่างๆก็ขอให้ติดตามการประชุมด้วย เพื่อนหญิงพลังหญิงโบส่งกำลังใจให้โยเกิร์ตตอบชัดถ้าอาเล็กมีโลก2ใบเพื่อนหญิงพลังหญิงโบเมลดาส่งกำลังใจให้โยเกิร์ตปมหย่าสามีเผยเข้าใจหัวอกเคยเจอมาก่อนตอบชัดถ้าอาเล็กธีรเดชมีโลก2ใบจะทำยังไงลั่นหาใหม่ไม่ยากล่าสุดวันที่12มีคอนางเอกสาวโบเมลดาสุสีมาร่วมงานเดอะกีตาร์แม็กอวอร์ด2024ณทรูไอคอนฮอลล์ที่ ICONSIAM พร้อมให้สัมภาษณ์เตรียมรับมือหากเจอโลก2ใบวันนี้มางานนักร้องตื่นเต้นไหมคะคนเยอะดีค่ะเขาเรียกอีกวงการหนึ่งที่โบเคยเหยียบมาแล้วแล้วก็กลับมาเหยียบใหม่ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเด็กๆเริ่มไหว้ทั้งที่อายุเท่าๆกันแต่เขาเห็นว่าเราอยู่มานานเขาคิดว่าเราเป็นรุ่นที่เราคิดไหมในฐานะนักร้องเราจะมาไกลขนาดนี้มันก็พูดยากด้วยความที่เราแบบเสียงก็ดีร้องสดก็ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้นิดหน่อยแล้วเหมือนเป็นแบบนักร้องที่เล่นละครได้ที่อาเล็กเคยชมไหมว่าร้องเพลงเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ไม่ชมค่ะเขาก็ชมค่ะเขาบอกว่าพี่ขนลุกอ่ะขนลุกมีงานจ้างไปร้องเพลงไหมจริงๆมีค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาให้เขามันฮอตอ่ะจะมีเพลงต่อไปไหมมีค่ะแต่ว่ากำลังคุยว่าจะเป็นแบบแนวไหนฟีเจอริ่งกับใครหรือว่าเพลงนี้จะแค่แบบโบคนเดียวแล้วเราอยากได้เป็นแนวไหนแนวนอนไหมทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยหัวเราะแต่ได้ทุกแนวอยู่แล้วเราเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่กล้าแสดงออกผู้หญิงเรียบร้อยบางสถานการณ์แล้วก็ขอบคุณค่ะที่รับชมเพลงของโบเมลดานะคะฝากเพลงต่อไปด้วยนะคะอาเล็กจะมีโอกาสได้เล่น MV ไหมคะเขาบอกว่าแฟนเล่น MV ไม่ได้มันอาถรรพ์ค่ะอะไรสักอย่างกลัวแบบแฟนผมน่ารักอ้าวไม่ใช่คนนี้หัวเราะจริงๆก็อยากให้เล่นแต่ไม่เสียงดีกว่าเรื่องนี้ไม่กล้าเล่นเลยไม่กล้าเล่นกับอาถรรพ์เลยไม่ได้ร้องเพลงอีเวนต์แต่ไปร้องเพลงงานแต่งคนอื่นนะช่วงนี้ร้องบ่อยมากช่วงนี้ร้องทุกงานเลยล่าสุดไปงานแต่งหลายคนก็เพื่อนหญิงพลังหญิงที่โยเกิร์ตใช่ให้กำลังใจละค่ะเราเคยใจช้ำมาเหมือนกันเราก็เข้าใจความรู้สึกทำไมร้องเพลงเพลย์เกิร์ลให้พี่โย
จริงๆไม่ได้ร้องให้พี่โยหรอกอยากให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันเพราะเป็นเพลงที่แบบค่อนข้างสนุกเราอยากเห็นพี่โยเกิดเต้นยั่วเท่านั้นเลยแล้วคิดยังไงกับโลกสองใบก็ไปเหอะถ้ารู้สึกว่าใจมันไปแล้วก็ไปเลยหนูไม่ยื้อเราสายปล่อยวางหรอปล่อยเพราะถ้าใจนึงอะมันมีคนอื่นแล้วแม้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ 10% ที่เขาไม่ได้แบบแฮปปี้อะแต่ว่า 10% ที่เขาขาดคนนั้นเติมเต็มพอค่ะพอบายบายค่ะหาใหม่ไม่ยากค่ะทุกวันนี้ก็ยังรออยู่เลยพี่เล็กไม่มีหรอกโบก็ไม่มีเหมือนกันแต่อย่ามีเลยแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันพูดไม่ได้อยู่แล้วเรื่องอนาคตสุดท้ายแล้วถ้าใช่ก็แต่งสุดท้ายแล้วแต่งไม่ใช่ก็เยอะแยะ